อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุอาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขเจริญพรท่านสาธุชนทุกท่านวันอังคารที่15ตุลาคมพระพุทธศักราช2567ขึ้น13ค่ำเดือน11มาพบกับรายการพุทธานุภาพ3ทุ่ม10นาทีไปถึง4ทุ่มก็วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้ว่ากันวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเป็นวันไม้เท้าขาวสากลไม้เท้าขาวสากลหมายความว่าอย่างไรก็หมายความว่าเป็นวันที่ให้คนผู้ที่ไม่มีตาคือตามีแต่มองไม่เห็นได้มีไม้เท้าเป็นไม้เท้าก็สัญลักษณ์เป็นไม้เท้าสีขาว รู้สึกว่าวันนี้จะเกิดขึ้นเมื่อพ.ศ. 2507แต่ว่าปรารภกันมาเนื่องจากว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่สองนั่น มันจะมีคนที่พิการเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดผลกระทบจากสงคราม ก็ทำให้ตามองไม่เห็นเมื่อ2000พ.ศ. 2507จึงมีท่านผู้เห็นใจและเข้าใจก็มาตั้งวันนี้ขึ้นเรียกว่าวันไม้เท้าขาวสากลก็หมายความว่าให้คนผู้มองไม่เห็นมีตาแต่มองไม่เห็นทั้งโลกนี่ได้มีเครื่องมือช่วยอาจจะเห็นลางๆถ้าไม้เท้าสีขาวๆก็จะเห็นได้ง่ายหน่อยหรือไม่เห็นเลยก็ใช้ไม้เท้าสีขาวเป็นสัญลักษณ์ว่าถ้าคนถือไม้เท้าสีขาวนี่ช่วยแสดงความสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยในทำนองนั้นก็ขอให้ท่านผู้มีไม้เท้าขาวจงมีความสุขกายสบายใจประสบสิ่งที่ปรารถนาให้ได้แล้วก็มีอายุมั่นขวัญยืนตามสมควรแก่อัตภาพนะวันนี้มี เฉลิมจิตรมาศนะออนไลน์พร้อมกับเพื่อนมาในเบื้องต้นก็735คนก็อนุโมทนาสาธุท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งพระเถรานุเถระทั้งคฤหัสถ์ญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเปิดฟังแล้วก็แชร์ไปด้วยแบ่งปันให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับข่าวสารที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยนะอันนี้สำคัญ
พรุ่งนี้ก็เป็นวันโกนนะเป็นวันที่พระปลงผมยังนึกว่าจะต้องปลงตั้งแต่เช้าพรุ่งนี้เพราะมีศาสนกิจต้องไปทำออกไปนอกวัดไปทำศาสนกิจปฏิบัติศาสนกิจยาวโน้นไปเสร็จ4 โมงแต่ก็ไม่รู้ว่านั่งรถกลับนี่จะใช้เวลาสักเท่าไหร่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ถนนโล่งก็มาถึงวัดเร็วหน่อยถนนไม่โล่งก็อาจจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึง5 โมงเย็นประมาณนั้นนะสำหรับวันนี้ก็มาถึงพระไตรปิฎกข้อที่20นะแต่จะรวบไปเลย20 21 22 23 24 25 26 27 28รวมเข้าแล้วก็เป็น8 สูตรนะเก้าสูตรเป็น9 สูตรเลยจาก21ไปถึง28วรรคนี้ไม่มีสูตรที่30ทั้งหมดนั้นว่าด้วยเรื่องอปริหานิยธรรมอปริหานิยธรรมคือธรรมที่ปฏิบัติแล้วจะไม่มีความเสื่อมเลยมีแต่ความเจริญถ่ายเดียวหรือเจริญอย่างเดียวไม่เสื่อมแน่ก็ดูตัวอย่างเมื่อคืนลูกฝ่ายของโยมแล้วที่จริงเมื่อคืนก็พูดถึงเรื่องอปริหานิยธรรมเหมือนกันวรรคนี้เป็นวรรคของว่าด้วยเรื่องอปริหานิยธรรมในข้อที่21นี่ว่าด้วยเรื่องภิกขุสูตรแต่ว่าสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรม7ของภิกษุอปริหานิยธรรม7ของภิกษุนั้นคืออะไร1มันประชุมกันหนึ่งนิด2เมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกพร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงจะพึงทำเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยนี่ญาติโยมเอาไปใช้ก็ได้นะทำอะไรก็มันประชุมกันนิดตกลงกันปรึกษาหารือกันและประชุมก็พร้อมกันไม่ใช่ขาดแล้วขาดอีกเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกได้เวลาก็เลิกพร้อมกันแล้วก็พร้อมเพรียงกันทำกิจสงฆ์ก็ทำกิจสงฆ์โยมก็ทำกิจโยมทำให้พร้อมกันพร้อมเพรียงกันเจริญถ่ายเดียวไม่เสื่อมเลยประการที่3ข้อที่3ก็คือจะไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติจะไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจะประพฤติมั่นในสิกขาบทตามที่บัญญัติไว้แล้วนี่สำหรับพระนะถ้าไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัตินะเนี่ยไม่ออกนอกแถวไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วมีอย่างไรก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นแล้วก็มั่นคงในระเบียบวินัยคือพระสงฆ์ที่มีปัญหาส่วนมากก็ย่อหย่อนพระวินัยไปย่อหย่อนทางพระวินัยแล้วก็มีปัญหาทุกรายแหละ
พราะฉะนั้นญาติโยมนี่อย่ายุให้พระล่วงละเมิดพระวินัยนะแม้แต่เรื่องเล็กน้อยว่ากันจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้แม้แต่เรื่องประเคนเนี่ยก็เป็นวินัยนะเรื่องประเคนอาหารเนี่ยการประเคนอาหารนั่นถ้าโยมประเคนแล้วห้ามมาจับต้องอีกเพราะว่าพระรับไปแล้วพระจะส่งให้โยมอีกโยมมาจับต้องได้เมื่อพระฉันเสร็จจะถวายอะไรอย่างไรก็ต้องประเคนพระจะไปหยิบเอาฉันเองไม่ได้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้มันก็ผิดนะได้ราคา1บาทก็ต้องอาบัติปาราชิกแล้วขาดจากความเป็นพระนะเพราะฉะนั้นโยมอย่ายุให้พระมักง่ายแต่ก็บางทีก็มีนะสิ่งของที่ประเคนนั้นต้องพอให้คนยกคนเดียวได้เดี๋ยวนี้โยมก็มักง่ายพอเข้าไปแล้วเห็นอาหารเต็มโต๊ะทั้งโต๊ะทั้งโต๊ะทั้งโต๊ะโยมก็จับโต๊ะแล้วก็ให้พระจับโต๊ะคือประเคนแล้วประเคนแล้วถามว่าอาตมาฉันไม่ก็ฉันนะถ้าไปนั่งในเพื่อนถ้าเพื่อนรับแล้วก็ฉันถ้าไม่งั้นก็มันไม่เหมาะไม่ควรเพราะฉะนั้นเราก็ฉันไปงั้นค่อยมาแสดงอาบัติเอาค่อยมาปลงอาบัติเราแสดงอาบัติก็คือปลงอาบัติฉันอาหารที่ถือว่าประเคนไม่ถูกต้องประเคนแล้วแต่ไม่ถูกต้องผู้ประเคนต้องอยู่ในหัตถบาทเขาเราอยู่ไม่ห่างกันนักนี่ลักษณะประเคนเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันรักษาพระวินัยนะไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติไม่ถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไปแล้วปฏิบัติประพฤติปฏิบัติมั่นในสิกขาบทที่บัญญัติไปแล้วเพียงใดก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่เสื่อมแน่ภิกษุนั้นก็ไม่เสื่อมแน่ประการที่4ข้อที่4สักการะเคารพนับถือบูชาท่านผู้เป็นเถระเป็นรัตตัญญูบวชมานานเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆนายกน่าจะสำคัญถ้อยคำแห่งท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำอันตนพึงเชื่อฟังคือต้องปฏิบัติท่านว่ายังไงก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องเคารพพระเถระสักการะเคารพนับถือบูชาพระผู้เป็นเถระผู้เป็นรัตตัญญูเป็นสังฆบิดรเป็นสังฆปรินายกตั้งแต่สมเด็จพระสังฆราชลงมาถึงพระผู้ใหญ่ก็ต้องปฏิบัติให้มันถูกต้องแสดงความเคารพนอบนับถือบูชาโดยสมควรและเจริญถ่ายเดียวไม่เสื่อมเลยนะไม่เสื่อมแน่นอนข้อที่5ไม่ตกอยู่ในอำนาจตัณหาที่เกิดขึ้นแล้วอันเป็นเหตุให้เกิดในภพต่อไปเพียงใดก็พึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่พึงหวังความเสื่อมเลยนะอันนี้เรื่องของพระเหมือนกันนะอันนี้ภิกขุสูตรนะว่าอะไรสูตรว่าด้วยเรื่องพระก็ว่าด้วยเรื่องตัณหากิเลสตัณหากิเลส 1,500 ตัณหา108ราคะนี่บางทีมันอยู่ลึกๆนะแต่พอตัณหานี่มันจะออกมาข้างนอกมันแสดงออกมาจนกระทั่งว่าพระเสียพระอันนั้นก็ได้อันนี้ก็ได้อันโน้นก็ได้ได้ผลสุดท้ายก็ได้คนเลยมันก็เป็นนะ
ใครก็เป็นได้ถ้าไม่ระมัดระวังตัวนะก็บางครั้งบางทีมันเผลอสติแป๊บเดียวนี่ไปแล้วไม่นึกว่าจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็เป็นแล้วเป็นอะไรนะก็เป็นไปในอำนาจแห่งตัณหาเกิดความอยากมีเพศสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามบางทีก็เรามีได้ยินข่าวอยู่ในเพศเดียวกันบ้างไปสำเร็จความใคร่กับพระหนุ่มเณรน้อยบ้างอย่างน่าสังเวชสลดใจเป็นอย่างยิ่งนะเรื่องอย่างนี้แต่มันเป็นไปแล้วนะมันไม่ใช่เพิ่งมีนะพระในครั้งพุทธกาลก็มีที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะบัญญัติสิกขาบทไว้ชัดเจนแล้วแล้วธรรมนี่ก็สอนไว้อีกแต่มันก็ยังมีเพราะว่าคนเกิดใหม่มันก็ยังมีตัณหาเต็มร้อยมาคนที่ทำผิดในสมัยพุทธกาลก็มรณภาพไปหมดแล้วแหละในยุคหลังก็มรณภาพไปหมดแล้วเหลือแต่ในยุคเรานี่แหละคือคนเกิดใหม่มันก็พกตัณหามาด้วยกันทุกคนนะแต่ว่าจะมีจิตใจระวังสำรวมได้มากน้อยเพียงใดอันนี้เป็นเรื่องของคนที่เกิดในยุคนี้มีชีวิตอยู่ในยุคนี้นะพระพุทธเจ้าบอกแล้วให้ระมัดระวังไม่ใช่ว่าอันนั้นมันเรื่องเกิดอดีตการครั้งพุทธกาล 2,000 กว่าปีแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วมันไม่ได้ถ้าไม่ต้องก็เรียกว่ามันเป็นพระอยู่ไม่ได้นะก็ทำให้ตัวเองก็เสียเกียรติยศชื่อเสียงแล้วก็ญาติโกโหติกาวงศ์สกุลมันเสื่อมไปหมดอ่ะความจริงเขาไม่ได้มาทำอ่ะแต่เพราะญาติเป็นญาติกับคนโน้นคนนี้เป็นลูกของพ่อของแม่นั้นแม่นี้เป็นพี่เป็นน้องของคนนั้นคนนี้เรามาทำเสื่อมคนเดียวเนี่ยมันเสื่อมกันไปหมดที่เสื่อมเพราะขาดสติอย่างเดียวถ้าไม่ขาดสติไม่เป็นไรเพราะนั้นเรื่องตัณหานี่ต้องระวังสำหรับพระนะข้อที่6ว่ายังไงให้พอใจอยู่ในเสนาสนะป่าก็หวังความเจริญได้ไม่เสื่อมแน่ให้เสนาสนะป่าหรือเสนาสนะป่าเนี่ยมันก็เป็นที่ที่ให้เกิดความสงบเรียกว่ามันมีวิเวกความวิเวกวังเวงแหละอยู่ป่าเนี่ยนอนค่ำดึกๆนี่วิเวกวังเวงแต่จิตสงบบางครั้งบางทีมันเกิดความกลัวขึ้นนะพอกลัวแล้วต้องอยู่ใกล้ธรรมะยิ่งขึ้นมันนั่นแคว้นพอถ้ากลัวแล้วในใจไม่มีธรรมะเลยนี่อยู่ไม่ได้แต่มาอยู่ป่าไม่ได้ก็เป็นอันตรายต่อพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตรงแนะนำไม่อยู่ป่าไม่อยู่ป่าก็อยู่คนไม้แม้แต่อยู่ในวัดไม่มีป่ามากก็อยู่คนไม้ก็ได้จัดโยมสาธุชนทั้งหลายก็ลองดูนะไปนั่งภาวนาใต้โคนไม้เนี่ยแต่นั่งกลางค่ำกลางคืนน่ะนะพอจิตสงบดีเนี่ยมดไต่ใบไม้ก็ได้ยินนะหูเราจะเป็นหูทิพย์ขึ้นมาฟังเสียงแล้วโอ้ยมดไต่ใบไม้นี่มันเสียงดังมาเหมือนกับว่ามีอะไรมาเหยียบปึ้งปังปึ้งปังอ่ะที่จริงไม่หรอกมดอย่างเดียวนี่หูของเราจะฟังได้ละเอียดยิ่งขึ้นเพราะจิตสงบนะแต่ถ้าจิตไม่สงบก็เหมือนกันแหละ
ฉะนั้นพระสงฆ์นี่สมัยก่อนพระอยู่ป่าก็สบายไม่มีใครมาไล่เดี๋ยวนี้ก็ลำบากนะเพราะว่าป่าเป็นป่าสงวนหมดแล้วแต่ป่าสงวนป่าคุ้มครองอะไรต่างๆเนี่ยพระก็ไปอยู่ป่าก็โดนข้อหาบุกรุกตัดต้นไม้ทำลายป่าไปก็เยอะนะซึ่งจริงๆแล้วพระตัดนี่ไม่เท่าไหร่หรอกโยมนั่นแหละที่ไปตัดโยมตัดมากกว่าพระพระอาจจะไม่ตัดเลยแต่ว่ามันอยู่ในเขตวัดที่ไปสร้างขึ้นแล้วในที่สุดก็พระก็ต้องรับเพราะอยู่ในเขตก็ปกครองคุ้มครองในวัดนี่ไปอยู่นี่ถ้าไม่มีโยมไม่มีโยมไปอยู่นี่วัดไปอยู่ไม่ได้ในป่านะอยู่ก็ไม่มีอะไรจะกินนี่ทำไงเพราะโยมไปอยู่ก่อนทั้งนั้นแหละพระตามไปบ้างโยมพาพระไปบ้างโยมไปอยู่แล้วก็บางทีอ้างว่างว้าเหวเหงาไม่มีบุญยสถานไม่มีที่ทำบุญเคยทำบุญมาแต่ต้องไปทำมาหากินเอาไปบุกรางถางพงถางป่าพอไปอยู่กันเป็นหมู่ใหญ่ก็อ้าวไม่มีวัดก็สร้างวัดขึ้นมาหาพระไปอยู่นี่ลักษณะจะเป็นอย่างนี้มากกว่าไอ้ที่พระรุกไปก่อนนี่มันมาว่าแทบจะไม่มีเลยนะแต่ถามว่าทำลายป่าไหมก็ทำลายแต่ทำลายป่านี่คนอื่นทำลายเยอะเลยดูนั่งเครื่องบินดูทั่วประเทศไทยเนี่ยนั่งเครื่องบินไปทิศเหนือไปทางใต้ไปทางเหนื อบินไปลงแม่ฮ่องสอนก็ดีเชียงใหม่ก็ดีเชียงรายก็ดีลงพิษณุโลกก็ดีดูภูเขาเนี่ยภูเขาจะหัวร้อนหมดแล้วก็ไม่ใช่พระไปทางหรอกโยมทั้งนั้นแหละแม้แต่ไปทางอีสานเนี่ยนั่งเครื่องบินไปถ้าเห็นตรงไหนเป็นป่าเป็นยุ่มยุ่มยอมยอมอยู่ลงไปดูเถอะอันนั้นเป็นวัดที่โยมครอบครองอยู่หมดแล้วต้นไม้เหลือแต่ต้นไม้ในวัดเสร็จแล้วโยมไปรุกวัดอีกมีป่าอยู่ในวัดก็รุกวัดอีกเคยมีลูกศิษย์โดนจับมัดกับมัดแล้วก็เอาอะไรสติกเกอร์ปิดปากไว้กาดไว้นั่นร้องก็ไม่ได้ตะโกนก็ไม่ได้ดิ้นไปไหนก็ไม่ได้พวกไปตัดไม้พยุงเลื่อยไปใส่บึ้ง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 ซอยซอยซอยท่อนเม็ดสองเม็ดปล่อยยกขึ้นรถปิกอัพได้ก็ปรากฏว่าตัดเสร็จเรียบร้อยแต่ไม้ที่ต้องการก็เอาขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแล้วชั่วโมงหนึ่งนี่เขาตัดได้หมดอ่ะซอยได้หมดพอรถออกไปไกลแล้วก็มีคนพวกเดียวกันนั่นแหละมาแกะพร้อมกับคำขู่ไว้แกะสติกเกอร์ปล่อยพระลุกขึ้นมาทำอะไรไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งนายบ้านแจ้งอุบาสกอุบาสิกาทำอะไรแล้วก็เอาไปเสียแล้วใครจะไปตามนะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้นะนี่ที่หมดป่าแล้วก็ไปตัดป่าในวัดก็มีเหมือนกันข้อที่7สุดท้ายยินดีที่จะต้อนรับภิกษุสมณะผู้ที่มีศีลให้ได้มาอยู่ร่วมกันถ้ายังไม่มาก็ตั้งความหวังไว้ว่าขอให้ท่านมาจะดูวัดกันที่มาแล้วก็ขอให้อยู่เป็นสุข
เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนี่ว่าวัดราชานี่นะถ้ามีศีลดีมาเลยตอนนี้วัดก็พระน้อยลงเหลืออยู่40กว่ารูปนี่ออกพรรษานี่น่าจะ45รูปปีนี้เราประจำพรรษาอยู่เท่านั้นปีหน้าอาจจะลดลงอีกก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าพระรูปใดรูปหนึ่งท่านมีศาสนกิจต้องไปปฏิบัติที่โน้นที่นี้ก็หายไปอีกพระที่เข้ามาใหม่ไม่มีหลวงปู่ก็ปรารถนาอยู่อยากให้พระเข้ามาอยู่กันเยอะๆ ที่วัดนี่อยู่ได้ถึงร้อยนะโยมพระอยู่ได้ถึงร้อยแต่ถ้าร้อยเนี่ยแน่นหน่อยแต่ว่ากุฏิทุกหลังก็มีผู้ครองคอยมีว่าหลายปีมาแล้วถึงร้อยพอถึงร้อยตอนนั้นก็ค่อยๆลดลงมาเหลือ98 96 94 90ลดลงมาเรื่อยๆพอลดลงมาถึง80นี่วูบเลยทีนี้เหลือ75เหลือ70เหลือ65เหลือ60เหลือ55เหลือ50จนมาถึงเนี่ยมาถึงปีนี้45เนี่ยรวมทั้งสามเณรด้วยก็51รู้สึกจะ51แต่51นี่ก็อาพาธบ้างอะไรบ้างนอนโรงพยาบาลบ้างก็ไม่ได้นอนวัดกันตลอดไปนะอันนี้คือปัญหาไม่ใช่ปัญหาเฉพาะพระนะเราสนับสนุนทำบาปไม่ให้คนมาเกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วรู้สึกว่าท่านรัฐมนตรีแรงงานประกาศจะให้รางวัลเดือนละ 3,000 แล้วสำหรับผู้ที่มีลูกหายไป7ปี37 21 2,700ก็ได้นะเอ้ยไม่ใช่สิ 3,000 ปีหนึ่ง12 12 3 36ปีละ36ก็7ปีก็ประมาณนั้นเนี่ยนะ37 21ใช่แหละก็200,000กว่าบาทสำหรับเลี้ยงลูกก็ได้นะแต่ส่วนพระนี่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพระไม่ถึงขนาดนั้นนะพระยังอยู่พออยู่ได้นะยิ่งพระน้อยโยมก็ใส่บาตรก็เยอะนะอาตมาภาพเองมาอยู่กรุงเทพตอนนั้นก็ปี2519นะพระก็รับบิณฑบาตนี่เดินเหงื่อจีวรเปียกนี่นะก็ยังหาฉันแทบไม่ได้แต่พระอื่นก็เหมือนกันนะยิ่งเรามาใหม่ๆนี่โยมก็ไม่รู้จักมักคุ้นบางครั้งบางทีเราออกเดินไปแล้วเนี่ยเดินไปโยมก็ใส่พระประจำพอเราผ่านไปโยมเฉยเลยไม่ใส่เราก็รู้เลยว่าเออโยมใส่พระประจำโยมยังไม่รู้จักเราก็เป็นเรื่องธรรมดานะบุญเรายังไม่พอนี่ต้องนึกตรงนั้นนะว่าเราบุญยังไม่พอต้องสร้างบุญสร้างบารมีเพิ่มเดี๋ยวโยมจะได้ทำบุญถ้ามาถึงบ้านตอนนี้นี่เรื่องบุญนี้พอแล้วนะโยมใส่บาตรเยอะเลยอาตมาภาพเองต้องพกพาลูกศิษย์สองคนนะเผื่อว่าคนหนึ่งหนักก็จะให้คนหนึ่งได้ช่วยนะอันนี้ก็อปริหานิยธรรมหรือภิกขุสูตรหรืออปริหานิยธรรมสูตรว่าด้วยอปริหานิยธรรม7ของพระภิกษุซึ่งอปริหานิยธรรมนี่ก็นักธรรมชั้นตรีก็เรียนอยู่นะแต่นักธรรมชั้นตรีจะเรียนจะจำได้หรือเปล่าไม่รู้
อาตมาภาพเองตอนเรียนนักธรรมชั้นตรีนี่ท่องหมดเลยทั้งเล่มหนังสือนวโกวาทนี่ท่องทั้งเล่มวันนี้สอบนักธรรมเสร็จแล้วนักธรรมชั้นตรีคงได้กันบ้างไงนะแต่ว่าไม่รู้ว่าท่านออกข้อสอบอย่างไรบ้างก็ถ้าสอบไม่ได้ปีนี้ก็ปีหน้าสอบใหม่ที่จริงอ่ะนักธรรมนี่เรียน3เดือนสอบถ้าว่าไปแล้วปีเดียวถ้าท่านเปิดได้เรียนนะปีเดียวสอบชั้นเอกก็ได้ถ้าท่านเปิดได้ให้เรียนนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็สอบเสร็จท่านก็จัดการเรื่องการตรวจข้อสอบเรื่องการประกาศผลไปก็สองสามเดือนเหมือนกันนะเพราะจำนวนมันมากแล้วก็ข้อสอบของพระนี่เป็นข้อสอบอัตตนัยอัตตนัยก็คือถามให้อธิบายให้มีนัยยะมีคำอธิบายของตนเองไม่เหมือนของ ธรรมศึกษาธรรมศึกษานี่ท่านให้ตอบแบบปรนัยคำว่าปรมัยปรนัยก็คือมีตัวช้อย1 2 3 4กขคงให้ขีดเอาข้อไหนถูกแต่ต้องเอาถูกที่สุดนะบางทีมัน4ข้อมันถูกทั้ง4แต่ว่ามีข้อถูกที่สุดอยู่ข้อเดียวจะเอาข้อไหนก็เลือกอ่ะถ้าผู้สอบมุ่งหวังผลก็ยากอยู่เหมือนกันแหละแต่ถ้าสอบแบบสนุกสนุกก็อะไรอะไรก็ขีดลงไปก็ได้เหมือนกันนะได้เป็นเรื่องตลกตกเป็นเรื่องธรรมดาก็เอากันแค่นั้นนะนี่มรรคหน้ามาแล้ววันนี้บอกว่ากราบนมัสการสาธุสัญญาณรับฟังทั้งทางวิทยุและเฟซไลฟ์เสียงชัดเจนดีเจ้าค่าโอ้ยสาธุสาธุนะวันนี้ไม่งอแงนะอินเทอร์เน็ตไม่งอแงทีนี้ ว่าด้วยเรื่องกรรมสูตรอีกสักข้อหนึ่งกรรมสูตรนี่ก็เรื่องอปริหานิยธรรม7ประการเหมือนกันนะ7ประการนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของของพระเหมือนกันพระที่มุ่งทำงานเนี่ยจะเจริญธรรมยากนะข้อที่1ข้อที่2พระที่ชอบคุยมอเรื่อยก็ยากเหมือนกันข้อที่3ก็ยินดีในการหลับอันนี้ไม่เจริญนะต้องไม่เจริญต้องไม่หลับนะข้อที่4ก็ไม่ยุ่งคลุกคลีด้วยหมู่คณะข้อที่5ไม่ปรารถนาเรื่องชั่วๆบาปๆนะข้อที่6ก็ไม่คบเพื่อนที่ไม่เอาไหนเพื่อนชั่วๆนะแล้วก็ข้อที่7ยาวหน่อยนี่ไม่คบมิตรชั่ว1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดก็เจ็ดไม่ครบคนชั่วแล้วก็เป็นอปริหานิยธรรมทั้ง7ประการนี้จะตั้งอยู่ในภิกษุทั้งหลายพระพุทธองค์ให้ไว้แล้วนะเราก็ว่ากันไปก็อย่าลืมนะญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็วันนี้ก็ว่าถึงสูตรที่20และ21แต่ว่าให้ความหมายเป็นอปริหานิยธรรมทั้งข้อไปถึงข้อ28เพราะนั้นข้อ22ถึง28นี่พรุ่งนี้ไม่ต้องว่านะจะไปขึ้นวรรคต่อไปเลยที่ว่ากันนี่ก็ไม่ใช่อะไรมากหรอกก็คือใกล้วันพรุ่งนี้วันโกนนะพรุ่งนี้วันโกน
ระก็ปลงผมทั่วประเทศไทยทั่วโลกแหละแต่ว่าถ้าเขาที่อยู่พระที่อยู่ฝั่งอเมริกาเขายังไม่สว่างเขายังไม่ปลงหรอกเพราะกลางวันของเรากลางคืนของเขาก็ต้องรออีกคืนหนึ่งถึงจะไปปลงผมได้รอกลางวันมันมาก่อนทีนี้พอนั่นแล้วพอวันมะรืนก็เป็นวันพระวันพระนี่เป็นวันพระใหญ่เป็นวันมหาปวารณาวันมหาปวารณานั่นก็หน้าที่ญาติโยมก็คือเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมสมาทานศีลบำเพ็ญจิตภาวนาเวลาบำเพ็ญจิตภาวนาเนี่ยฟังเทศไปภาวนาไปเกิดสำรวมจิตไม่ให้แส่ไปไหนไม่ให้วอกแวกไปไหนให้ตั้งใจฟังธรรมอย่างเดียวนั่นแหละคือภาวนาให้มันได้ธรรมะพระพุทธเจ้าเทศน์เทศน์ให้คนฟังธรรมพอคนฟังธรรมจบบรรลุธรรมเลยพอฟังธรรมจบบรรลุธรรมเลยเพราะอะไรเพราะท่านส่งกระแสจิตไปตามธรรมะธรรมเทศนาท่านทำให้ได้ผลเราบางครั้งบางทีก็พอฟังเทศก็ฟังเทศภาวนาก็ภาวนาต้องเงียบหมดไม่ถูกต้องตามพุทธวิธีนะจริงๆแต่ถามว่ามันได้ไหมก็ได้จิตสงบได้ดีนั่นแหละแต่ว่าพอจิตสงบแล้วมันฟุ้งซ่านง่ายมันคิดไปโน้นง่ายคิดไปนี่ง่ายไปเรื่อยอยู่นะเพราะฉะนั้นเราเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันได้นะก็จะได้ผลส่วนพระวันมหาปวารณานั้นพระจะปวารณากันปวารณาของมี3อย่างนะ1ยอมปวารณาถวายจตุปัจจัยทยธรรมอันนั้นก็เรียกว่าถวายถวายปวารณาจะถวายเช่นใบปวารณาอย่างเนี้ยไม่ใช่ใบอนุโมทนานะใบปวารณาที่โยมเขียนใส่ซองไปว่าจะถวายนั้นถวายนี้พระก็ได้ถือใบปวารณานั้นไว้รับใบปวารณาไปแต่ก็มีหลายที่หลายแห่งไม่ต้องปวารณาแล้วมีเงินก็ถวายไปเลยใส่ซองถวายไปเลยเป็นอย่างนั้นมันก็มีเหมือนกันถามว่าได้ไหมได้เพราะโยมถวายไปแล้วนี่แต่ว่าให้ถูกตามพระธรรมวินัยจริงๆไม่ถูกอันนี้ก็พระโยมเหมือนกันนะต้องโทษโยมเหมือนกันนะโยมไม่หัดอะไรพระง่ายไปง่ายไปง่ายมาจนมักง่ายไปเลยนั่นปวารณาอย่างหนึ่งนะปวารณาถวายจตุปัจจัยรวมไปได้ถึงถวายรถถวายที่ดินสร้างวัดอะไรนั้นปวารณาทั้งนั้นโยมปวารณาต้องปวารณาก่อนประการที่สองปวารณาคืออะไรปวารณาที่จะรับใช้ปวารณารับใช้ต้องจะให้ทำอะไรให้บอกลงทุนลงแรงช่วยก็ได้ประการที่สามปวารณาหมายถึงการปวารณาตัวว่าจะปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำในนี้พระทำกันอยู่เป็นประจำนะประจำปีละ1ครั้งวันนี้แหละวันมหาปวารณานี่แหละพระต้องสวดต้องตั้งยติต้องบอกกัน
พระทุกรูปต้องปวารณานะต้องประกาศว่าสังฆัมปันเตปวาเรมินิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวดันตุมังอายัสมันโตอนุกัมปังอุปาทายัปปัสสันโตปฏิกริสามิว่าแค่นั้นแหละแต่ว่าต้องถือปฏิบัติจริงจังแต่ว่าท่านก็รับกับผมขอปวารณาต่อสงฆ์หากว่าได้เห็นหรือว่าได้ยินหรือว่าได้สงสัยว่าผมทำผิดประการใดๆทางกายทางวาจาทางใจท่านได้เห็นได้ยินได้ฟังหรือสงสัยแล้วก็ช่วยตักเตือนผมด้วยความอนุเคราะห์ด้วยผมนึกขึ้นได้ก็จะได้ประพฤติให้ถูกต้องจะกลับความประพฤติใหม่ให้มันถูกต้องลักษณะอย่างนั้นคือสรุปแล้วก็คือปวารณาให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้จะไม่ถือโทษโกรธแค้นพระธรรมยังนึกว่าถ้าญาติโยมพาไปปฏิบัติกันในบ้านในหน่วยงานในองค์กรในสภาก็น่าจะดีนะปีหนึ่งก็ปวารณาจนเสียครั้งบางครั้งบางทีเวลาประชุมกันก็ใส่กันอุตลุดแต่พอสิ้นปีก็เอาต้องขอโทษขอโพยกันปวารณานี้ก็คล้ายๆกับขอโทษนั่นแหละแต่ว่าอันนี้บอกให้เป็นเปิดโอกาสให้ท่านได้ว่ากล่าวตักเตือนจะไม่ถือโทษกันจะได้กลับความประพฤติใหม่ให้มันดีนั่นเรื่องปวารณาวันที่17นะพอถึงวันที่18นี่อันนี้เชิญชวนโยมเชิญชวนวันที่18เป็นวันเทโวโรหณะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์เทวโลกในกรณีที่พระองค์ไปประทับอยู่ที่นั่น1พรรษาเพื่อแสดงธรรมแสดงพระอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดาก็พอถึงวันออกพรรษานะวันออกพรรษาก็คือวันที่18นะเป็นวันเทโวโรหณะเรามาเรียกกันว่าวันเทโวโรหณะคือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกพระพุทธเจ้าลงมาจากเทวโลกนี่เนื่องจากว่า3เดือนไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้านี่คนก็อาลัยถึงคิดถึงความเคารพนบนอบถือบูชามันล้นหัวใจเนี่ยก็รออยู่รอวันนั้นมาถึงรอวันนั้นมาถึงพระพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าลงที่เมืองสังกัดสะเมืองสังกัดสะออกจากนั่นก็โน่นน่ะเดี๋ยวนี้เขาคนพบแล้วก็อยู่แถวนิวเดลีนู่นนิวเดลฮีนะประเทศอินเดียก็คนก็ไปเฝ้ากันมากมายมหาศาลนะทีนี้เราเสด็จลงมาก็ลงมาตอนเช้าเนี่ยก็เป็นเวลาบิณฑบาตพอดีแต่เช้าเวลาขนาดไหนไม่รู้7โมง8โมงก็ไม่รู้นะก็ปรากฏว่าคนด้วยความที่อาลัยถึงพระพุทธเจ้าก็ไปเฝ้าไปรอกันอยู่ที่นั่นเป็นระยะทางเป็นไม่รู้เป็นกิโลเมตรหรือเปล่าระยะทางทำอะไรพระองค์เสด็จมาเนี่ยก็เดินมาเป็นแถวเป็นแนวพระสงฆ์ที่ไปรับก็เดินตามหลังเสด็จยอมก็ใส่บาตรในทีนี้เพราะว่าเวลาเช้านี่ก็ใส่บาตรกันตั้งนะคงเอื้อมถึงไม่ถึงอะไรต่างๆก็ย้อนกันไปบ้างอะไรบ้างนะบาตรท่านก็ไม่รู้ขนาดไหนจะลงในบาตรไม่ลงในบาตรก็ไม่รู้แหละแต่ว่ามีคนช่วยแหละนะช่วยเก็บช่วยอะไรใส่ของที่มันเป็นอาหารที่มันไม่เปื้อนอะไรต่างๆก็ใส่ได้นะในกรณีนี้แหละจึงเกิด
ประเพณีนิยมทำข้าวต้มลูกโยนก็ใส่บาตรวันเทโวโรหณะนี่แหละปากใต้ก็เรียกว่าทำต้มทำต้มคล้ายๆข้าวต้มมัดนั่นแหละแต่ว่าก็ใช้ใบกระเพาะส่วนมากใบกระเพาะใบมะพร้าวใบจากเอามาห่อข้าวเหนียวที่นึ่งไว้แล้วมันเกือบสุกแล้วห่อแล้วก็มัดถ้าใช้ใบกระเพาะนี่ก็เรียกว่าแทงต้มแทงต้มก็คือก็มัดอย่างดีแล้วก็เอาก้านมันเสียบไปแล้วก็ดึงให้แน่นแล้วก็ไปนึ่งอีกทีหนึ่งให้มันสุกดีเสร็จแล้วก็บริการได้เนี่ยพอบริการได้ก็คือบริโภคได้แต่ในสมัยนั้นคงไม่ต้องมาไม่ต้องมาปรุงใหม่ไม่ต้องมาทำใหม่นะก็คงทำสุกมาแล้วอันนี้ว่ากันที่เป็นเกิดเป็นธรรมเนียมประเพณีที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันก็คล้ายๆทำข้าวต้มมัดนั่นแหละก็ทำข้าวต้มมัดเองจะห่อใบตองอย่างเดียวห่อใบกล้วยอย่างเดียวผลต้นก็เรียกว่ากล้วยผลใบก็เรียกว่าตองคือใบตองก็เชิญชวนทุกท่านนะที่ติดตามสดับรับฟังอยู่ไปทำที่ไหนก็ได้แต่ท่านที่รู้จักมักคุ้นเคยวัดราชาก็จัดนะวัดราชานี่จัดที่ศาลาการประเรียนศาลาการประเรียนก็อยู่ท่าน้ำก็เวลาก็ประมาณนะประมาณ7นาฬิกาแต่ว่าก่อน7นาฬิกาเนี่ยพระเนี่ยจะได้รับบริการถวายข้าวต้มก่อนไม่รู้เป็นข้าวต้มอะไรข้าวต้มกุ้ยข้าวต้มจอกข้าวต้มเครื่องข้าวต้มปลาข้าวต้มอะไรแล้วแต่โยมนะแล้วแต่โยมจะว่าพระฉลองศรัทธาได้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ให้มันมีพอประทังชีวิตได้ก็เป็นใช้ได้นะ พระฉันข้าวต้มเสร็จแล้ว ในขณะพระฉันข้าวต้มนั้นโยมเตรียมอาหารข้าวหวานที่เป็นของข้าวสารอาหารแห้งอะไรไปใส่บาตรก็ไปเตรียมที่โต๊ะ ซึ่งทางวัดก็จะบริการจัดไว้ที่หน้าพระอุโบสถพระฉันข้าวต้มเสร็จแล้วก็ไปพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถแล้วก็เดินออกไปเป็นแถวๆคงจะชายสงแถวแต่ก็แล้วแต่นะแล้วแต่ว่าโยมไปมากหรือเปล่าฝนจะตกหรือเปล่าก็คิดว่าไม่ตกแล้วแหละนะจะตกก็ค่อยอะไรปรับยุทธวิธีไปฉันไปใส่บาตรกันใต้ศาลาการประเรียนก็ได้ศาลาการประเรียนก็กว้างขวางก็ได้เหมือนกันแต่คิดว่าไม่ตกนะผักเช้านี่เพราะฝนสมัยนี้เขาจะตกตอนเย็นหลังเที่ยงไปแล้วนะมีบ้าง นะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอันนี้ก็เชิญชวนนะเชิญชวนว่าร่วมบุญร่วมกุศลกันปีหนึ่งหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะเนี่ยหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งก็ไปว่ากันให้มันสนุกสนานไปด้วยพาลูกหลานเหลนหลนไปด้วยตัวเล็กตัวน้อยให้ตัวเล็กตัวน้อยได้เห็นแล้วให้ได้เขาได้สนุกสนานก็เป็นสิ่งที่ดีนะก็ฝากกันไว้เท่านี้นะก็ต่อไปก็จะอ่านรายชื่อในที่ผู้ที่เข้ามาทางเฟซนะวันนี้ลีลาวดีดอกสร้อยมาเร็วจังมาเป็นคนแรกเลยอนุโมทนาสาธุนะ
จารุชาบุญอินสาธุแปะนันทิการบอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์สาธุอาจารย์มณีแสงจันทร์บอกว่าน้องกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะนี่สาธุมาจากพุทธกยาอินเดียนุ่นอาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าสาธุน้อมกราบนมัสการครับว่างั้นสาธุสมศรีลักษณะวิลาสบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุเช่นกันพระมหาบุญนานอกินจโนสาธุครับพระอาจารย์ว่างั้นสาธุเช่นกันนะพระครูสุนทรศีลคุณวัดหัวเกาะรุ่งปากพนังเป็นไงบ้างน้ำท่วมแล้วยังวัดหัวเกาะรุ่งนี่สาธุนะน้องชัยวัฒน์ทิพมนสาธุเล็กวังบุรพาอะไรอ่ะเล็กวังบุรพานุกูลแก้วสุขสาธุสาธุนะก็บอกว่ากราบสาธุครับว่างั้นนี่น้องชัยวัฒน์ว่าน้อมกราบนมัสการครับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุก็รับสาธุแล้วก็นอนไปถึงคำรณแย้มเยือนมาจากฟลอริดานั่นตอนนี้พายุอะไรมินตันอะไรแล้วนะผ่านไปแล้วนะเสียหายยับเยินเหมือนกันฟลอริดานี่แต่ว่าวัดไม่เป็นไรนะไม่รู้วัดถูกบ้างหรือเปล่าสฤทธิ์พงษ์เทศบำรุงบอกว่าสาธุครับพระอาจารย์พัดเพ็ญโพสาธุเฉลิมพนัสโนไทยกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุสุขุมวงอันนี้เวอร์จิเนียสาธุครับพระสุนทรธรรมเมธีรองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์โอ้สาธุหลวงพี่สาธุสาธุลีลาวดีดอกสร้อยน้อมกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าข้าเอามาอยู่ตรงนี้กิตติศักดิ์ศิลปประพันธ์นี่โฆษกเวทีมวยราชดำเนินสาธุสุนันทาเกศรบอกว่าน้องกราบนมัสการพระอาจารย์ด้วยความเคารพนับถืออย่างสูงเจ้าค่ะสาธุต้าวรทัตสาธุสมศรีบุญอินบอกว่าน้องกราบนมัสการน้องกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะสาธุสุเทพสุวีรังกูลนี่ท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยฟังเป็นประจำสาธุสาธุสาธุว่างั้นมาแล้วก็มาถึงมกโคนาโมเมบอกว่าสัญญาณรับฟังทางสถานีวิทยุและเฟซไลฟ์เสียงชัดเจนดีเจ้าค่ะสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับวันสาธุประจักษ์วัฒนานุสิทธิ์เขาหายไปหลายวันแล้วนี่น้อมกราบสาธุครับว่างั้นสาธุสาธรรักกิจน้องสาธุทองใสราชโคตรสาธุทองใสบอกว่าน้องกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณก็รับสาธุสาธุสาธุแล้วก็กิมอินบุญแท่นบอกว่ากราบนมัสการเจ้าค่ะสาธุ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 เจ้าค่ะอย่าลืมนะไปทำบุญตักบาตรเทโวกันนิพนธ์ลักษณะวิลาสน้อมกราบนมัสการพระคุณท่านครับสาธุสาธุสาธุรอยธรรมอิทัปปัจจยตาสาธุ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 อนุโมทนาบุญหลวงพ่อด้วยสาธุสาธุเยอะเลยนะวีโรเมธรรมบอกว่าน้อมสาธุอนุโมทามิครับน้อมถวายความเคารพครับประเดชประโคนว่างั้นจันเพ็ญพรหมงามสาธุ
หนูปานลักษณะวิราชเพิ่งมาถึงจบพอดีนะก็ตอนนี้นะวันนี้ก็อ่านให้ครบถ้วนแล้วนะสาธุสาธุหนูปานบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุเจ้าค่ะเอาละพักผ่อนได้เวลาแล้วนะก็พักผ่อนแต่ถ้ามีงานทำต่อก็ได้นี่นะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดี